السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما الدائمين بدوامك عدد معلوماتك عدد خلقك رضا نفسك زينة عرشك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكره الغافلون وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกุมุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามคอตีบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดดารุนนะอีมท่านประธานจัดงานท่านบรรดาคณะกรรมการจัดงานบรรดาท่านแขกผู้มีเกียรติทั้งมุสลิมีและมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรต่อพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ที่พระองค์ได้ทรงเตาฟีพวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาพบกันในค่ำคืนวันนี้เราได้รับฟังมารฮาบานการศอลาวาตแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งการศอลาวาตถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ศาสนานั้นเรียกร้องแล้วก็ส่งเสริมพวกเราทั้งหลายให้กระทํากันมากๆเป็นการปฏิบัติตามพระบัญชาใช้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงดํารัสไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานว่าอินนัลลอฮวะมะลาอิกะตุฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาแท้จริงพระองค์ Allah ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นตลอดจนบรรดามลาอิกะห์ของพระองค์ได้ศอลาวาตให้แก่นบีผู้นั้นก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการศอลาวาตนั้นเป็นเรื่องที่ตะจัดดุดก็คือเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะพระองค์ทรงใช้สำนวนว่ายูศ็อลลูนอะลันนบีใช้เป็นเฟียรุ่นมุดอระแปลว่าณเวลาปัจจุบันขณะวินาทีนี้อัลลอฮ์และบรรดามลาอิกะฮ์ก็ยังคงศอลาวาตให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นในฐานะที่เราทั้งหลายเป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์และบรรดามลาอิกะฮ์ศอลาวาตให้แก่นบีโอ้บรรดาศรัทธาชนทั้งหลายศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาโอ้ท่านทั้งหลายจงศอลาวาตให้แก่นบีผู้นั้นจงกล่าวสลามแก่นบีผู้นั้นตัสลีมาอันเป็นสลามอย่างมากมายตัสลีมันแก่ที่เราการศอลาวาตก็คือการตะลัฟฟุซแน่นอนคนที่ว่ามัรฮาบันว่าศอลาวาตได้ศอลาวาตแต่คนฟังศอลาวาตหรือไม่นี่เรื่องคนฟังอาจจะไม่ได้อานิสงส์จากการศอลาวาตเพราะไม่ศอลาวาตคนที่ขึ้นมาบนเนี่ยเขาศอลาวาตแน่นอนจะใช้สำนวนอะไรก็ตามแ
จะสลลอฮุอะลามุฮัมมัดจะเล่นสำนวนจะเล่นทำนองยังไงมันก็คือศอลาวาตแต่คนนั่งฟังเนี่ยฟังด้วยความอร่อยฟังด้วยความไพเราะสนอหูแล้วก็ไม่ได้กล่าวศอลาวาตคนฟังไม่ได้กุศลจากการกล่าวศอลาวาตนี่แสดงว่าพวกเราเนี่ยถ้าเราว่าตามเราก็จะได้กุศลจากการกล่าวศอลาวาตเพราะนบีบอกว่ามันศ็อลลาอะลัยฮิศอลาตันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮาอัชรันบุคคลใดกล่าวศอลาวาตแก่ฉันหนึ่งศอลาวาตคำว่ามันศ็อลลาอะลัยฮิศอลาตันไอ้มันกอลอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอย่างน้อยที่สุดเนี่ยกล่าวว่าอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดกล่าว1ครั้งเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮาอัชรันอัลลอฮ์ทรงศอลาวาตให้แก่คนๆนั้นด้วยกับ1ศอลาวาตนั้นเนี่ย10ศอลาวาตแปลว่าอัลลอฮ์ประทานความดีให้เท่ากับ10ศอลาวาตดังนั้นผมอยากจะบอกกับคณะไว้ด้วยว่าเวลาเราออกไปที่งานใดๆก็ตามนะเพราะว่าคนที่อยู่ในคณะนี่คนชอบพอกันทั้งนั้นแหละชวนคนที่เขานั่งฟังอยู่ให้ศอลาวาตด้วยไม่ใช่นั่งฟังละวูอย่างเดียวชวนคนที่เขานั่งฟังน่ะนะให้ว่าศอลาวาตด้วยมันก็จะได้เกิดอานิสงส์ใช่หรือเปล่าเพราะว่าหลายๆกรณีเนี่ยพวกเราทั้งหลายก็ไม่เข้าใจกุศโลบายที่บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่เขาได้วางเอาไว้ทำไมเขาจะต้องอันอินนัลลอฮุวะมะลาอิกะตุฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลละดีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาก่อนโต๊ะคอเตบจะขึ้นคุตบะห์แล้วก็ส่งไมตุกะให้โต๊ะคอเตบเนี่ยโต๊ะบิลาลเป็นคนอ่านเขายกกุรอานมาถามว่ามีในซุนนะห์นบีมั้ยไม่มีหรอกไม่มีแต่นี่เป็นกุศโลบายที่คนผู้ใหญ่เขาใส่เอาไว้ว่าให้ศอลาวาตกันนะเพราะมันมีหะดีษที่ระบุว่าวันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งจากวันที่ดีที่สุดของพวกท่านทั้งหลายอินนามินอัฟดอลิอัยยามิคุมอัลจุมอะห์วันศุกร์เนี่ยมันเป็นวันที่ประเสริฐที่สุดวันหนึ่งของพวกท่านทั้งหลายในรอบสัปดาห์นี่เรียกว่าเป็นวันที่ประเสริฐที่สุดแต่ในรอบปีไม่ใช่ในรอบปีคือวันอารอฟะห์ดังนั้นฟะอักซิรูอะลัยฟะอักซิรูฟีฮาอะลัยมินัศศอลาตีเอากามากรพวกท่านทั้งหลายจงกระทำการมากๆในวันศุกร์นั้นจากการศอลาวาตให้แก่ฉันเขาจึงเตือนน่ะคนสัปปุรุษที่มานั่งฟังเนี่ยรอจะฟังคุตบะห์ละหมาดวันศุกร์กันเนี่ยเขาเตือนไงว่ายาอัยยูฮัลละดีนอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาเห็นมั้ยแต่เนื่องจากพวกเราไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจกุศโลบายก็นั่งอมขี้ฟันกันอะไรก็ไม่ว่าอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ว่าพอโต๊ะบิลันเขาอาซานเสร็จเรียบร้อยแน่นอนในรูปแบบของการส่งเสียงดังน่ะมันไม่มีหรอกแต่ว่าณตรงนั้นน่ะมันก็เอาซ่อนซุนนะก็คือให้มีการศอลาวาตเขาก็จะบอกอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินาวะนบีนาวะฮะบีบินาวะชะฟีนาวะซุกรินาวะมอลานามุฮัมมัดไอ้พวกเราก็นั่งก้มหน้าอีกอมขี้ฟันอีกเราก็ไม่ว่าอะไรว่าโตบิลาเป็นคนได้ศอลาวาตคนที่ศอลาวาตคือโตบิลาไอ้คนนั่งฟังก็ไม่ว่าอีกเสร็จเรียบร้อยพอเวลาอิหม่ามขึ้นคุตบะห์รุกนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการคุตบะห์วันศุกร์ทั้ง2คุตบะห์ก็คือการกล่าวศอลาวาตแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับถ้อยคำที่เป็นตัวที่มุสตักก็คือมันแตกออกมาจากคำว่าอัสศอลาตุอะลาอันนบีหรืออัสอัตตัสลีมุอะลันนบีจะใช้ว่าวะนุศ็อลลีหรืออัลลอฮุมมะศ็อลลีวะซัลลิมหรืออัลลอฮุมมะอัฟฎอลุศ ศอลาตีหรือจะใช้สำนวนอะไรก็ได้ที่มันแตกออกมาจากตัวนี้ถ้าไม่มีก็ไม่ได้และในขณะที่ขอเทพเขาพูดก็ปรากฏว่าคนนั่งฟังก็ไม่ว่าศอลาวาตอีกเสร็จแล้วในเนื้อหาก็ยกหะดีษ
กอลกอลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวก็กอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันอบีฮุรอยเราะห์นะกอลซะมิอ์ตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอ้คนที่ได้เต็มๆน่ะใครโตคอเตบสัปปุรุษไม่ได้แล้วใช่ป่ะไอ้ข้างหลังก็นั่งคุยกันไปไอ้ข้างหลังก็นั่งคุยกันไปไอ้ที่เหลือก็ก้มหน้าบางคนก็เขี่ยผมบางคนก็หลับสะปงกบางคนก็อมขี้ฟันไม่ว่าอะไรเราไม่เข้าใจการที่เราจะแสวงหาโอกาสในการเพิ่มพูนนะพลานิสงส์ง่ายๆจากการศอลาวาตแม้กระทั่งในค่ำคืนวันนี้เวลาผมกล่าวถึงชื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการฟังแปลที่ดีที่สุดการฟังบรรยายอะไรก็ตามแต่ทุกครั้งที่ได้ยินชื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ศอลาวาตค่อยๆว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมแต่ว่าเราก็กินอะไรนั่งกินอะไรกันไปใช่ไหมล่ะหลายๆงานก็นั่งกินกันไอ้นี่ก็บรรยายไปว่าไปจะว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เดี๋ยวก็เพาะปลาจะกระเด็นออกมาจากนอกปากมันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าเราสามารถในการที่จะนะสั่งสมผลบุญง่ายๆเลยไม่ต้องลงทุนอะไรด้วยกว่าจะกลับบ้านกว่าจะฟังแปลจบเนี่ยผมก็คงจะพูดประมาณสักชั่วโมงเพราะว่าของก็ขายเกือบจะหมดแล้วนะเรียกว่าอาลีมูนี่ก็ปรากฏว่าจะปิดร้านหมดแล้วอาลีมูถึงอาลีมูใช่ไหมก็บอกกล่าวกับพวกเราทั้งหลายเวลาวันศุกร์เนี่ยก็เตบได้เต็มๆบิลันได้เต็มๆเอาพอเวลานั่งระหว่าง2กุตบะปรากฏว่าบิลันว่าอีกแล้วอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีซัยยิดินามุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาซัยยิดินาวะนบีนาวะฮะบีบีนาวะชะฟีนาวะซุกรินาวะมอลานามุฮัมมัดก็อมขี้ฟันกันทั้งสู่เราอีกเหมือนกันจริงหรือไม่จริงที่ฉันพูดเนี่ยเราก็ว่าแข่งกับมันไปเลยสิเพราะจริงๆน่ะมันว่าอยู่3ทีเองศอลาวาตมันน่ะศอลาวาตในสำนวนของโตบิลันเนี่ย3ครั้งเองนะอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีซัยยิดินามุฮัมมัด2อัลลอฮุมมะแมงเข้าปากอัลลอฮุมะศ็อลลิวะซัลลิมอะลาซัยยิดินาวะนบีนาวะฮะบีบินาวะชะฟีนาวะซุกรินาวะมอลานามุฮัมมัดไอ้ว่ายาวต้นเนี่ยศอลาวาตเดียวเองว่าซะยาวใส่ซิฟัตนบีเข้าไปอ่ะใช่ป่ะตกลงมันก็3ทีไอ้เราก็ว่าของเราดิแข่งกันไปดิอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลมุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลมุฮัมมัดAllahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ว่าของเราไปว่าแข่งก็โตบิลันเราได้ไปแล้ว10เห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องการศอลาวาตนี่ถ้าเราเข้าใจมันก็จะก่อเกิดประโยชน์เหมือนกับงานเมาลิดงานเมาลิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป้าหมายไฮไลท์ก็ต้องเป็นเมาต้องเป็นเรื่องของนบีแต่ปรากฏว่างานเมาลิดโดยเฉพาะเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยมันออกอ่าวออกทะเลไปไกลเรื่องของนบีจริงๆนะถามว่าสักกี่เรื่องคนมางานเมาลิดรู้จักนบีเพิ่มสักกี่เรื่องนบีเนี่ยมีล่อชื่ออะไรนบีเนี่ยมีลาตัวผู้ชื่ออะไรรู้ไหมในแต่ละปีที่เรามางานเมาลิดเนี่ยเรารู้จักนบีเพิ่มมากขึ้นและในงานเมาลิดเนี่ยเราได้ศอลาวาตแก่ท่านนบีมากน้อยเพียงใดนะเพราะนั้นผมเสนอไปเนี่ยผมในฐานะฝ่ายวิชาการปีนี้นะก็เสนอไปว่าทำไมล่ะในเมื่อมันเป็นงานอัลเมาลิดุนนะบะวีอัชชะรีฟก็ต้องเน้นเรื่องการศอลาวาตเราจะอ่านมูลูดเมาลูดชะรอฟินนบีชะรอฟิลอานามใช่ไหมเราจะอ่านเมาลูดชารอฟิลอานามจะอ่านเล่มแดงเนี่ยมันก็อ่านกันอยู่ประเด็นอ่านเฉพาะวันเปิดใช่ไหม
หรือเราควรจะเพิ่มวันอื่นเข้าไปโดยมีเวลาของมันเช่นเวลาสายเอาสัก10โมงเช้าถึง5โมงรอบนึงเสร็จแล้วก็ละหมาดดูฮดหลังละหมาดดูฮดว่างใช่ไหมเอาต่อภาคบ่ายนะเอาสักบ่าย2ถึงบ่าย3หลังละหมาดอาซัดว่างใช่ไหมต่อภาคเย็นเอาสัก3ภาค3ช่วงอ่านมูโลดเนี่ยอ่านจบในแต่ละช่วงแล้วก็ให้อ่านภาษาไทยจะได้รู้เรื่องประเด็นที่เขาบอกจัดงานเมาลิดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อรำลึกถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอ่านประวัติศาสตร์ของท่านนบีอ่านแล้วไม่รู้เรื่องนะถามว่าจะได้ไหมต้องพูดกันนะไม่พูดมันก็เป็นอย่างนี้แหละใช่หรือเปล่าล่ะพอจบท่อนหนึ่งพออัตริลลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อ่านภาษาไทยที่เขามีแปลไว้แล้วมันเป็นกลอนยังน้อยฟังกลอนก็ยังดีจะใส่ทำนองอะไรก็ว่าไปเรียบร้อยแล้วมันเป็นอะไรล่ะมันไม่ใช่เรื่องพิธีกรรมทางศาสนามันเป็นอาดัตถ้าเราจะสู้กับคนที่เขาอุกมเมาลิดเราต้องบอกว่าเมาลิดเป็นอาดัตนั่นแหละเราสู้กับเขาได้บอกได้เลยมันเป็นอาดัตมันเป็นประเพณีที่เรากระทำเมื่อเป็นอาดัตไม่เข้าหุกกลมบิดออจะมาหุกกลมเป็นบิดออนี่ไม่ได้นักวิชาการนักอุซูลก็บอกเรื่องอาดัตไม่เข้าในหุกกลมบิดออเห็นไหมเพราะนั้นเมื่อมันเป็นอาดัตมันก็อยู่ที่เรานี่จะกำหนดว่ารูปแบบมันจะเอายังไงจะอ่านภาษาไทยได้ไหมไม่ไอเราอ่านกันเนี่ยอ่านเป็นตะละฟุตเป็นอิบาดัตหรือเปล่าไม่ได้กุรอานเท่านั้นที่อ่านเป็นอิบาดัตไอ้นี่เราจะบอกไอ้อันไอ้ท่อนที่จะบอกว่านบีน่ะเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่ปฏิบัติตนในครอบครัวเนี่ยเป็นยังไงอ่ะวะกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะมุตะวาดิอะแปลดิเขาจะเล่าแค่นั้นแหละบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่อ่อนน้อมนอบน้อมถ่อมตนก็แค่นี้แหละแต่เราใส่ละกูกันก็ไปแค่นี้จะพูดพูดจริงๆก็คืออะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่มีความนอบน้อมถ่อมตนแต่ว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะมุตะวาดิอะอะไรแหละท่านนบีเป็นผู้ที่มีความนอบน้อมถ่อมตนก็แค่นี้เองเนื้อไม่ได้เห็นมีอะไรเลยแต่มันฟังไม่รู้เรื่องไงก็ฟังเป็นละกูไงนี่ไงเพราะนั้นเขาก็ว่าเราอยู่นั่นไปเพราะฉะนั้นฟังแล้วมันก็จะได้เกิดว่าอ๋อต่อไปเนี่ยนบีปฏิบัติตนยังไงในครอบครัวเนี่ยไอ้ท่อนเนี้ยเขาพูดว่าไงนบีปะชุนรองเท้าอะไรจะอะไรแต่ฟังไม่รู้เรื่องพอกลับไปบ้านมันก็ไม่ช่วยเมียอีกนบีช่วยภรรยาของท่านในเรื่องครอบครัวน่ะกลับไปในกลับไปที่บ้านปฏิบัติตนไงไอ้ท่อนเนี้ยเขาพูดเรื่องแบบนี้ช่วยงานบ้านช่วยอะไรไอ้นี่กลับไปนอนเอกเนกสั่งชี้มือชี้ใช้เมียอย่างเดียวอะไรก็ไม่ทำแล้วมึงมาฟังเรื่องนบีแล้วไม่เอาไปปฏิบัติมันจะได้เรื่องอะไรก็เพราะมันไม่เข้าใจไงเข้าใจไหมล่ะเนี่ยที่พูดเนี่ยก็บอกว่าเอาใส่ภาษาไทยเข้าไปสิคนฟังมันก็มันก็จะได้เข้าใจนี่ถ้าเกิดมันมาสักวันนึงแล้วมันฟังสามเที่ยวเนี่ยถามว่ามันจะได้เรื่องไหมฉันว่ามันต้องได้แล้วมาเมาลิดปีนี้กูรู้แล้วว่านบีเป็นยังไงไอ้นี่กี่ปีกูได้แล้วกูก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่คนอ่านมักเราะไม่ใช่กอรีใช่ป่ะวันนั้นนี่ก็ฝากกับเราทั้งหลายไว้เอามาดูหัวข้อนะหัวข้อในวันนี้เรื่องของสัญญาณวันกิยามะฮ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมมุสลิมบ้านเราสัญญาณที่เป็นสัญญาณเล็กๆ เรียกว่าอาลามะฮ์นะ علامات القيامة الصغرى หรืออัชรอตุสซะอะฮ์อัสซุกเราะห์บรรดาเครื่องหมายที่มันจะบ่งชี้ถึงการมาของเครื่องหมายใหญ่ในภายหลังใกล้วันกิยามะฮ์มันจะมีเครื่องหมายเล็กๆเนี่ยเกิดขึ้นบางส่วนก็เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีอยู่บางส่วนนี้นะในอดีตยังไม่เกิดขึ้นเพิ่งจะมาเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้และบางส่วนก็จะยังไม่เกิดขึ้นนะนอกเสียจากผ่านช่วงระยะเวลาหลังจากปัจจุบันไปทีนี้ที่มันมีแล้วเนี่ยมีอะไรบ้าง
ความรู้ในศาสนาจะถูกยกมรดกทางวิชาการจะเสื่อมสูญปราดวิทูลวินยูชนถึงอาสันคนจันไรเขาโฉดเป็นผู้นำท่อนที่หนึ่งความรู้ในศาสนาจะถูกยกเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษที่รายงานจากท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกอินนะมินอัชราติซาอัยยุรฟะอัลอิลมวะยัซบุตะอัลญะฮลแท้จริงส่วนหนึ่งจากบรรดาเครื่องหมายหรือสัญญาณของโมงนั้นยามนั้นก็คือวันกิยามะห์การที่ความรู้จะถูกยกออกไปความรู้ตรงนี้ถูกใส่อะลิฟลามอัลไม่ใช่ความรู้ทั่วๆไปแต่เป็นอะลิฟลามอัลลิลอะฮดีหมายถึงอัลอิลมุชรออียุความรู้ที่ตามศาสนบัญญัติความรู้ทางศาสนาไอ้เรื่องรู้ทางโลกเนี่ยยิ่งยุคอาคิริซามานนี่ยิ่งรู้เยอะมนุษย์ยิ่งรู้เยอะคนฉลาดเยอะเรื่องทางโลกในปัจจุบันเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีแต่ความรู้ที่เป็นความรู้ทางศาสนาซึ่งมีความลึกซึ้งละเอียดอ่อนจะถูกยกออกไปนะวายัซบุตัลญะฮลและความโง่เขลาจะผนึกแน่นความรู้ในศาสนาจะถูกยกมรดกทางวิชาการจะเสื่อมสูญวิชาแรกที่จะไม่มีการนำมาปฏิบัติก็คือวิชาอิลมุลมีราษวิชาอิลมุลฟะรออิดก็คือวิชามรดกถามว่าวิชามรดกเนี่ยมีคนเรียนไหมมีมีคนสอนไหมมีแต่จะเป็นวิชาแรกที่คนเนี่ยไม่นำพาวิชานี้เพราะอะไรเฮ้แบ่งเท่ากันเอ้ยแบ่งตามกฎหมายไทยเว้ยทะเลาะกันเวลาทะเลาะกันใช่ป่ะเขาบอกว่าผู้ชาย2ผู้หญิง1ไม่ยอมแล้วทะเลาะกันแล้วนะพอดีเปาะไอ้ขัวเนี่ยมันตายก่อนตายก่อนกีมันเปาะพ่อมันเนี่ยตายก่อนตายก่อนเจ้าทรัพย์เจ้ามรดกไอ้หลานไม่ได้แล้วฟ้องกฎหมายไทยนี่มีสิทธิ์ได้นี่วิชาแรกไม่ได้แปลว่าคนไม่เป็นฟาราเอสเป็นเดี๋ยวนี้เปิดแอปพลิเคชันไปดูแอปพลิเคชันแบ่งเลยใส่ข้อมูลไปเลยว่าคนตายเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายมีลูกกี่คนมีพ่อมีแม่มีพี่น้องมีใครตะใครใครได้ส่วนเท่าไร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 มันออกมาเลยกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกมาเลยแต่วิชานี้จะไม่ถูกนำมาปฏิบัติท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายและบางทีก็ไม่ปฏิบัติตามระเบียบด้วยมีการแบ่งเหมือนกันแต่ว่าแบ่งเลยไงพอผู้ตายตายปุ๊บแบ่งเลยเฮ้ยก่อนจะแบ่งมรดกมันก็ต้องไปเคลียร์เรื่องตัจฮีซุลมัยยิตก็คือเรื่องจัดการศพก่อนใช่เปล่าไอ้นี่ไม่เอาแล้วแย่งกันแล้วนะไม่สนใจอะไรแล้วแล้วก็ต้องไปดูว่ามิมบาติวาซียะตินยูซอบิฮาอูดายนหลังจากมีวาซียะตหรือมีหนี้สินเขาวาซียะตอะไรไว้หรือเปล่าเขามีหนี้สินอะไรไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วไม่เกี่ยวหนี้สินก็ย่อไปทำก็ย่อก็รับไปกันแล้วกันฉันจะเอามรดกเห็นไหมนี่แหละมันจะเกิดขึ้นแล้วไปดูฮะศาลมินบุรีเนี่ยโอ้โหแขกบรรณาเลยศาลมินบุรีนะเรื่องอะไรล่ะนี่แหละเรื่องมรดกนี่แหละเห็นไหมฉันเนี่ยนะบางทีไม่รู้ว่าจะพัดจะผูมันโทรมามันไปได้เบอร์ใครมาก็ไม่รู้โทรเนี่ยฉันยังไม่รู้เลยนะใครนะมันเล่าต่อแล้วมันเล่าเรื่องมันมาเป็นชุดเลยใครจะใครคนนั้นเป็นอย่างนั้นไอ้นี่มันไปนั่นไอ้นั่นแล้วมันก็มันมาให้ฉันอะไรต่างกูเลยงงเลยเนี่ยอะไรเนี่ยต้องรับฟังเรื่องแบบนี้ใช่หรือว่างงเลยใครมันอะไรแต่ได้ตกลงที่ถามมานี่จะเอาอะไรจะถามว่าตัวเองมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์เอาแค่นั้นแหละใช่หรือว่าไอ้นี่โอ้โหเล่าสาวความยาวต่อความยาวสาวความยืดเราก็ฟังไปสินี่บางทีเนี่ยทะลงยังไม่ทันจะนุ่งเลยรับโทรศัพท์แล้วก็อยู่ท่านั้นเลยสิใช่ไหมใครก็ไม่รู้
มรดกทางวิชาการจะเสื่อมสูญวิชาสมัยก่อนเนี่ยบรรดาตวนกูรูบรรดาทวนกูรูทั้งหลายบรรดาปรมาจารย์บรรดาน่ะอาเลมุลามะในบ้านเราเนี่ยเขาเรียนกันเนี่ยเขาชำนาญกันหลายวิชานะโดยเฉพาะวิชาอารัตก็คือวิชาที่ว่าในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะทำความเข้าใจในหลักการของศาสนานะวิชานาฮูสรบนะนาฮูเนี่ยเป็นวิชาที่ท่านครูทั้งหลายในอดีตเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความช่ำชองมีความชำนาญด้วยกันเพราะว่ามันมีเบทเขียนไว้ข้างหน้าหนังสือมาตันอัจรูมียะมาตันอัจรูมียะเราเรียกอัจรูมียะแต่ว่าจริงๆคืออัจรูมียะเขียนว่าอันนะฮูอัลลาอวลันอัยุอัลมาอิดิลกาลามูดูนะฮูลายุฟามาอันนะฮูอัลลาอวลันอัยุอัลมาอิดิลกาลามูดูนะฮูลายุฟามาเขาเขียนว่าอย่างนี้นาหงวิชานาหงเนี่ยนะนาหัวเอาแลวิชานาหงวิชาไวยากรณ์เนี่ยเอาแลสมควรที่สุดเลยเอาวลันก่อนเพื่อนเป็นอันดับแรกอายุอัลมาในการที่มันจะถูกรู้เป็นวิชาแรกที่จะต้องรู้ต้องเข้าใจนะอีดิลแคลามูดูนาหูและอยู่แฟมาให้เหตุผลว่าอันเนื่องมาจากว่าคำพูดนั้นถ้าไม่มีนาหงไม่มีไวยากรณ์ไลยูฟามาจะไม่เป็นที่เข้าใจไม่ถูกเข้าใจคือฟังไม่รู้เรื่องตกลงมึงจะพูดอะไรเนี่ยใครตีใครนะดอราบะมูฮัมมัดุนกัลบินหรือไงหรือดอราบะมูฮัมมัดันกัลบุนแล้วก็ตกลงหมามันตีมุมัดหรือมุมัดตีหมาอะไรเนี่ยมึงว่าดิอะไรตีอะไรมีเมื่อคืนนี่ลงพอดีเลยลงรถได้ถึงงานสุราไม่บอกที่ไหนประธานในพิธีก็จะร่างปะเนาะไปเนาะเคยเรียนปะเนาะแหละแต่ว่าร่างปะเนาะไปนานหน่อยอิดามาตับนาอาดัมอิดามาตับนาอาดัมไปแล้วหนึ่งตัวอิดามาตับอิดามาต้าอิบนุอิบนาอาดัมอิดามาต้าอิบนาอาดัมอิงกอตออามาลีฮีไปตัวนึงอีกอิลามินซาลาสตินอิลามินซาลาสตันมินด้วยแล้วก็ซาลาสตันด้วยโอ้โหบรานาเลยหนูสารนัวเลยอ่านแบบสารนัวมากไอ้บ้าเพราะนาหูนี่ถ้าอ่านผิดเนี่ยคนที่ก็เป็นนาหูเขาก็นั่งขำสิปล่อยไก่ที่คนไม่เป็นเนี่ยนะอันนะฮูซัยนุลลิลฟะตานะอันนะฮูซัยนุลลิลฟะตานะฮูนี่เค้าเรียกเป็นเครื่องประดับสําหรับเด็กวัยรุ่นเด็กที่มันจําเก่งๆเนี่ยเป็นเครื่องประดับมันเป็นวิชาบรรดาอัลมุลามาของพวกเราทั้งหลายนี่เค้าชํานาญนะฮูซะรฟนะนะฮูซะรฟแล้วก็เรื่องของฟิกอุซูลุลฟิกเขาชำนาญในการอิบารัตหนังสือเขาใช้เครื่องมือเนี่ยช่ำชองแต่เดี๋ยวนี้คนที่ชำนาญแบบนี้เนี่ยเป็นไงไปไหนหมดอ่ะก็ความรู้ทางศาสนาจะถูกยกมรดกทางวิชาการจะเสื่อมสูญอับดุลลาฮ์อิบนุอัมริบนุลอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมารายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอินนัลลอฮะลายักบิดุลอิลมะอินติซาอันฟะยันตะซิอูฮูมินันนาสแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงเก็บกรรมเก็บงำความรู้ก็คืออัลลอฮ์จะไม่เก็บความรู้อินติซาอันยันตะซิอูฮูมินันนาสด้วยการถอดความรู้นั้นจากมนุษย์เพราะว่าคนปัญญาดีเนี่ยปัจจุบันยังมีไหมมีสมัยก่อนฉันไปเรียนอียิปต์นะปรากฏมีเด็กอียิปต์คนหนึ่งอายุมันเนี่ย4 ขวบพี่น้องอายุ4 ขวบนะหัวมันนี่ยาวเป็นแฟงเลยหัวมันข้างหลังเนี่ยมันยาวมากนะปรากฏว่ามันท่องจำกุรอานทั้งเล่มเนี่ยอายุ4 ขวบอิหม่ามชาฟีน่ะจำกุรอานทั้งเล่ม7 ขวบพร้อมสายสนัดละกิรออะห์
แต่ไอ้เด็กคนเนี้ย4ขวบมันจำกุรอานทั้งเล่มแล้วพออายุมันได้10ขวบพี่น้องมันท่องจำซอเฮห์บุคอรีซอเฮห์มุสลิมจำทั้งหมดถามว่าไอ้คนจำเนี่ยยังมีไม่มีพี่น้องไปดูเสียรายการแฟนพันธุ์แท้เนี่ยอัลลอฮ์ความจำเป็นเลิศแค่มันดูหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยเอาแค่ดูมุมหนึ่งวันเนี่ยเป็นฉากไหนเนี่ยนะใครนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยแค่เห็นชายสบายเนี่ยมันบอกได้เลยว่าเป็นใครไอ้ความรู้แบบนี้อัลลอฮ์ไม่ได้ถอดคนรู้ดีคนจำดีนะอัลลอฮ์ไม่ได้ถอดออกไปนะยังมีอยู่วะลาคินยักบิดุลลอฮ์อัลอิลมะบิกับดิลอุลามาอิตะตะวะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเก็บงำวิชาความรู้เนี่ยด้วยการเก็บวิญญาณของคนอาเลมแปลว่าอัลลอฮ์จะเอาชีวิตของคนอาเลมปราดวิทูลวินยูชนถึงอาสันปราดก็คือนักปราดวิทูลก็คือผู้คงแก่เรียนวินยูชนก็คือผู้ที่แตกฉานมีปัญญาถึงอาสันคือล้มตายตายไปหมดยังระดับใหญ่ๆระดับเชียนๆเนี่ยตายไปหมดยังนะก็ยังมีเหลือฉันเชื่อว่ายังมีเหลือคนที่อาเหลมจริงๆเนี่ยยังอยู่แต่คนอาเหลมเหล่านี้นะเขาเก็บตัวเขาคมในฟักนะคนพวกนี้เขาไม่เขาอาจจะพูดไม่เก่งแต่ว่าเขาชำนาญถ้าให้อิบารัตหนังสือเนี่ยบทละเอียดแต่ฉันก็ว่าเหลือไม่เยอะแล้วแหละคนประเภทแบบนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ชำนาญแล้วก็เป็นบรมครูเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ใหญ่ๆสมัยก่อนสืบต่อมาแล้วแกก็มีศิษยานุศิษย์มากมายเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยคนเหล่านี้ไปกันหมดแล้วไปกันหมดแล้วเหลือแต่ปะเนาะแล้วตอนเนี้ยปะเนาะก็เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานดูแลกันต่อมาแต่ว่ารุ่นใหญ่ๆนี่ไปกันหมดแล้วท่านอาจารย์ตวนสุวรรณศาสตร์นะอดีตจุฬาราชมนตรีรอฮิมุลลอฮ์เนี่ยท่านแปลนะความหมายเนี่ยพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเนี่ยใช้ตำราอย่างน้อย10เล่มตำรา10เล่มนะพี่น้องนะไอเดี๋ยวนี้จะออกบรรยายเนี่ยจะไปดู10เล่มมีทางหรอกความไม่ได้เล่มนึงก็บุญโขแล้วยกเว้นนะถ้าไม่มีหนังสือไม่ดูหนังสือก็หมดน้ำโอ้บางทีโผล่มาสลายเต็มหัวเห็นไหมสาดแข้งเปล่าอันนั้นนะเขาจะแปลนะเขาต้องดูตำราเนี่ยอย่างน้อย10เล่มไปดูสิครูตวนนะตับเส้นจาราเลนเนี่ยพื้นเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าดูตับเส้นตับเส้นโนรุลยศาสตร์มันได้หลายเล่มเลยทีเดียวนะดูตับเส้นโนรุลยศาสตร์ภาษามลายูเนี่ยได้หลายเล่มเลยทีเดียวนะก็ได้จาราเลนไงได้ฟุตูฮาร์ดใช่ไหมได้ตรงหลายเล่มเพราะนั้นคนเหล่านี้ก็มีความชำนาญยิ่งบรรดาตัวครูสมัยก่อนเนี่ยกิตะกุนิงกิตะตัวนี่สือมลายูนี่เขาชำนาญบทกันละเอียดเรียนกันอาจารย์กะรีมหลังสันรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครูผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์กะรีมหลังสันรอฮิมุลลอฮ์อาจารย์กะรีมหลังสันเนี่ยแกเรียนกะลันตันอีอานะตุตอลิบีนะ4จบอีอานะตุตอลิบีนะ4จบไอรุ่นนี้เรียนบาปตะฮารอยังไม่ทันจะจบดีเลยกูไปนอกแล้วนะเห็นไหมคนรุ่นก่อนนี่เขาเรียนเขาอยู่กับตำราจริงๆเวลาของพวกเขาเหล่านั้นมีบารักัตไอคนรุ่นนี้เวลาไม่มีบารักัตเพราะประเภทฟาสต์ฟู้ดแดกดวนประเภทบ่มแก๊สเข้าใจมั้ยล่ะเวลาไม่มีบารอกัตอัลลอฮ์เก็บไปเก็บคนเหล่านี้เก็บไปเรื่อยๆไอ้ที่เหลือๆอยู่นี่ก็แย่ๆกันแล้วแหละว่างั้นเถอะนะฟะอิซาลัมยับกออาลิมุนอิตตะคอดันนาสุรุอาซาจุฮาลันเมื่อไม่มีคนอาเหลมหลงเหลืออยู่ผู้คนทั้งหลายก็ไปยึดเอาบรรดาผู้นำที่เป็นคนโง่เขา
ถ้าจะแปลมะฟูลตัวที่สองก่อนก็แปลว่าผู้คนทั้งหลายก็ไปยึดเอาคนโง่เขามาเป็นผู้นำเอาคนโง่คนจะเฮมาเป็นผู้นำเห็นป่ะฟาซูอีลูแล้วบรรดาผู้นำเหล่านั้นก็ถูกถามฟาอัฟตาวบิไกรอิลมินฟะดัลลูวะอะดัลลูมุตะฟะกุนอะลัยฮิแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ตอบปัญหาไปโดยที่ไม่มีความรู้ดังนั้นพวกเขาหลงทางแล้วก็ทำให้หลงทางตัวเองก็หลงด้วยแล้วก็คนอื่นก็โดนลากจูงไปให้หลงด้วยไอ้ที่ตอบกันทุกวันเนี่ยบางทีตอบทำสถิตินะเอาท่านพี่น้องท่านใดที่ต้องการจะถามคำถามนะครับได้โทรเข้ามาเลยนะครับ0023002632ครับโทรครับไอ้อาจารย์กำลังตอบอยู่ยังไม่ทันจะตอบดีเอากริ้งเข้ามาหยุดเอาถามเอาคำถามที่สองมาแล้วคำถามที่หนึ่งยังตอบไม่สะเด็ดน้ำเดี๋ยวไปแล้วเอาคำถามที่สองโอ้แล้วก็ภาคภูมิใจเหลือเกินวันนี้เราตอบคำถามมากมายเหลือเกินพี่น้องได้ให้ความสนใจโทรกันเข้ามาแล้วกูถามได้เรื่องอะไรเนี่ยไม่จบสักคำถามหนึ่งคาตูดหมดเลอะเทอะใช่หรือเปล่ามันไม่เกลี้ยงไงเรื่องน่ะตอบเนี่ยไม่รู้มันจะตอบเร่งไปเอาอะไรกันจะทำสถิติอะไรเรื่องศาสนานี่มันจะรีบด่วนกันไปขนาดไหนสมัยก่อนนี่เขาสอนนี่ครูนี่เล่าให้ฟังว่าอาจารย์ตวนสวนศาสตร์เนี่ยแบบนี้ต้องเล่าบ้างนะเพราะคนรุ่นฉันเนี่ยมันก็ไม่เล่าถึงบรรดาบรมครูเหล่านี้แล้วมันไม่พูดกันแล้วแทบจะไม่รู้กันแล้วว่าคนรุ่นก่อนเนี่ยเขามีมุนาคิบอะไรกันบ้างใช่ป่ะคนที่ละเอียดละออคนที่ละเอียดละออเนี่ยเขาก็จะไปดูหนังสือก่อนเขาจะไม่ตอบอย่างท่านอาจารย์ตวนสวนศาสตร์สอนหนังสือที่สำนักอภิธรรมอิสลามอันยูมันอิสลามเนี่ยนะสอนอาทิตย์หนึ่งเสร็จเรียบร้อยเก็บคำถามมาเรียบร้อยแล้วก็ไปตอบอาทิตย์หน้าเขาไม่ตอบเลยนะไอ้ที่จะตอบอาทิตย์นี้คือคำถามที่ถามมาจากอาทิตย์ก่อนให้ถามมาก่อนจะได้ไปดูว่าเออมันตำราเล่มนั้นมันว่าอย่างนี้ตำราเล่มนี้มันว่าอย่างนั้นใครแล้วมันจะไปตอบหมดใครมันจะจำได้หมดมันเป็นไปไม่ได้หรอกจะรู้ป่ะและคนเรานี่สภาวะความจำเนี่ยบางช่วงบางเวลาไม่เหมือนกันเราได้รับการเตาฟิกจากอัลลอฮ์เนี่ยไม่เหมือนกันในบางวันนี่ปรี๊ดเลยโอ้โหความจำนี่ไหลลื่นตอบอยู่เล่มนั้นหลับตาแทบจะเห็นเลยมาสอัลลอฮ์นี่ผ่านมาแล้วแต่บางวันก็นึกไม่ออกอัลลอฮ์ใช่หรือเปล่าบางทีไปทำรายการเนี่ยไอ้คนไปทำรายการเนี่ยแล้วไปตอบปัญหาเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ไปสอนหนังสือเลือก 3:00 น.เย็นขับมอเตอร์ไซค์ไปออกรายการ 5:00 น.เย็นขับมอเตอร์ไซค์ไปเสร็จแล้วไอ้ผู้จัดทำรายการเนี่ยนะหัวหน้าใหญ่เนี่ยรับโทรศัพท์รับคำถามอาจารย์ก็นั่งตาปรือจะหลับเวลานั้นเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้นอนกลางวันไม่ได้งีบไม่ได้ชาร์จแบตเนี่ยท่านพี่น้องเสร็จอีกเหมือนกันเบลอใช่ป่าวันนั้นเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้นะคนอาเลมลมหายตายจากท้ายที่สุดคนจันไรเขาโฉดเป็นผู้นำในยุคปัจจุบันเนี้ยสำหรับฉันนะฉันมองว่าผู้นำของเรานี่ยังดีโดยระบบของมันดียังไงอ่ะท่านจุฬาราชมนตรีเนี่ยถึงแม้ท่านจะไม่ใช่อาเลียมใหญ่แต่ท่านก็ผ่านการเรียนปนมานะแกเนี่ยผ่านการเรียนปนมาแล้วก็เคยเป็นอาจารย์ออกบรรยายมาก่อนท่านจุฬาเนี่ยอ่านตำราชอบอ่านตำราภาษาอาหรับนะหนังสือใหม่ๆเนี่ยแกสนใจแกชอบอ่านท่านจุฬาราชมนตรีท่านปัจจุบันและโดยระบบขององค์กรสูงสุดนี้จุฬามีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งผู้คณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้คำปรึกษาเพราะฉะนั้นตัวท่านจุฬาเองอาจจะไม่ใช่สุดยอดนะแต่ด้วยระบบที่วางไว้ทำให้ท่านจุฬาสามารถเพิ่มเติมนะความสมบูรณ์ในเรื่องของการ
ออกคำวินิจฉัยด้วยการตั้งองค์คณะของบรรดาผู้รู้ขึ้นมาเป็นมัจลิสไฮอะติลเรียกไฮอะกิบาริลอุลามะไฮอะกิบาริลอุลามะก็คือเป็นคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นนักวิชาการที่มีความชำนาญการเนี่ยเป็นหมู่คณะนะแล้วก็ทำหน้าที่ในการยกร่างในการค้นหาตำราในการตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้ท่านจุฬาได้วินิจฉัยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่จุฬานี่ท่านวินิจฉัยโดยลำพังแต่ผ่านระบบที่มีบรรดาคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการที่จะกันกรองเห็นไหมอันนั้นถ้าฉายเดียวเมื่อไรถ้าผู้นำฉายเดียวเมื่อไรไม่อาศัยผู้รู้ไม่อาศัยบรรดาอุลามาทั้งหลายที่มีความชำนาญการในด้านต่างๆนั่นแหละระวังเถอะมันจะเกิดและตามที่อะดีษบอกแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อได้ว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะยังมีคณะบุคคลที่ได้ให้การช่วยเหลือตรงนี้ทำให้สถานภาพของท่านจุฬานั้นไม่ใช่ผู้นำนะที่เป็นคนโง่เขาแล้วก็ตอบในสิ่งที่ไม่รู้แล้วก็หลงผิดแล้วก็ทำให้บุคคลทั้งหลายหลงผิดไม่ใช่ผมเชื่อว่าไม่ใช่ยกเว้นคนที่ไปตั้งตัวเองขึ้นเป็นผู้นำไอ้อย่างนี้ไม่แน่บางทีอาจจะมีคณะแต่ว่านั่งกันเนี่ยเป็นชัยตันใบกันหมดหัวว่าคนเดียวไอ้ที่เหลือไม่กล้าคัดเพราะคัดไม่ได้เด้อเด้งนะไอ้อย่างนี้ไม่แน่ผมบอกได้เลยนะเพราะว่าเขาคานอำนาจกันนะบางคนเนี่ยไม่รู้หรอกนะว่าคณะผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยสำหรับท่านจุฬาท่านนี้เนี่ยท่านตั้งเอาไว้นี่หลากหลายนี่ผมจะบอกให้หลากหลายนี่หมายความว่าไงชุดก่อนเนี่ยมีฮานาฟีด้วยเอาเด็กคณะผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมีฮานาฟีนั่งอยู่ด้วยอ่ะไม่ใช่ชาฟีอย่างเดียวนะจ๊ะทำไมถึงต้องไปดึงฮานาฟีมาก็เพราะอย่างกับพวกไบคานพวกพี่น้องประธานนะอยู่แถวพิษณุโลกอยู่แถวอีสานอยู่หลายๆจังหวัดเนี่ยคนเหล่านี้เขาเป็นคนเชื้อสายประธานเป็นปากีเป็นพม่าแล้วเขาก็ถือฮานาฟีพี่น้องที่เป็นจีนฮ่อเขาก็ถือฮานาฟีท่านจุฬาเปิดกว้างเอาฮานาฟีเนี่ยเข้ามานั่งเป็นคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้วยเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมัซฮับชาฟีเพราะคณะผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยจะถือหลักตรงที่ว่าเอายุมฮูรอุลามาก่อนซึ่งประเด็นเนี่ยส่วนใหญ่บางทีมันก็เห็นตรงสอดคล้องกันระหว่างมัซฮับชาฟีกับมัซฮับฮานาฟีหรือบางทีก็ให้น้ำหนักแก่มัซฮับฮานาฟีด้วยซ้ำไปเห็นไหมนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะแล้วก็เขาก็จะไม่ยอมกันหรอกเพราะอะไรเพราะบรรดาผู้รู้ที่เป็นคณะผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมีทั้งจากภาคใต้และก็ภาคกลางภาคใต้เขาก็ไม่ยอมหรอกเขาก็เป็นบบใหญ่เขาถือว่าเขาเป็นบาบอไอ้พวกเราจะเรียกบาบอก็นะเขาเป็นบาบอเขาเป็นผู้รู้เป็นเจ้าของสำนักมีปอนเนาะสอนอยู่ที่ใต้คนเหล่านี้เขาชำนาญนะเขาไม่ปล่อยกันง่ายๆหรอกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็พี่น้องวางใจได้นะต่อมาสุราเมรัยถูกดื่มจนดื่ดด่านผิดสังวาสกาเมเป็นประจักษ์คนร่วมรักจงครึ่มดังฝูงลาไม่อายฟ้าอายดินไร้สิ้นอย่างอันนี้กับบรรเลานี่ก็อาจจะยังไม่เกิดนะแต่ก็เริ่มมีแล้วนะเพราะมันมีหะดีษที่บอกว่าอันนะฮุจะกิลลุรริจาลผู้ชายจะมีจำนวนเหลือน้อยอัลฮัมดุลิลลาห์คืนนี้ผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงนะที่เห็นเนี่ยหลายงานเนี่ยปรากฏที่เหลืออยู่เนี่ยผู้ชายกลับบ้านกันหมดแล้วคนที่อยู่ฟังฉันเนี่ยก็คือผู้หญิงเท่านั้นแหละนะแล้วเวลาไปสอนหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผู้หญิงทั้งนั้นผู้ชายเนี่ยอัลลิมกันหมดแล้วเขาไม่ต้องการที่จะรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วเขาอยากจะทำอิบาดัตอยู่กับบ้านทำอิบาดัตอยู่กับบ้านนี่คืออะไรก็ไม่รู้นะนะวะตักซุรุอันนิซาผู้หญิงจะมีมากมากหรือไม่มากพี่น้องไปดูตามป้ายรถเมล์เนี่ยถ้าเข้ากรุงเทพเนี่ยหัดดูซะบ้างบนรถเมล์เนี่ยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยใครเยอะกันที่ป้ายรถเมล์เนี่ยรอรถอยู่เนี่ยผู้หญิงผู้ชายใครเยอะกัน
พอนั่งรถไปไปเห็นรถบัสโรงงานมันขนคนงานน่ะนะไปแถวสมุทรปราการไปไอ้ตรงแถวอะไรนะบางบ่อนะบางปลาอะไรน่ะบางกระสีอะไรลองดูดิอัลลอฮ์บนรถมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นแหละพม่าสักครึ่งคันผู้ชายมันหายไปไหนหมดนะในปัจจุบันเนี่ยอัตราการเกิดของผู้หญิงเนี่ยมันก็มากกว่าผู้ชายแล้วผู้หญิงจะมีอายุยืนมากกว่าผู้ชายเพราะที่เห็นเนี่ยงอมๆเวลาจูงกันมาถือไม้ตุกะมาด้วยจะมาฟังแปลเนี่ยนะเอาหมอรุ่นผู้หญิงทั้งนั้นส่วนผู้ชายล่ะโน่นอยู่ใต้ต้นลันธมหมดแล้วอะคนผู้ใหญ่อายุมากๆนี่อยู่ใต้ต้นลันธมหมดแล้วคนผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายที่เหลือๆนี่จะเป็นผู้หญิงผู้หญิงนี่อายุจะยืนกว่าผู้ชายนะแล้วต่อไปในวันกิยามะฮ์มันจะเกิดเรื่องถึงขนาดที่ว่าฮัตตายะกูนะลิ50นัมรออะตันอัลกัยยิมุลวาฮิดยะลัดนบีนะจนกระทั่งผู้หญิง50คนเนี่ยมีคนคุมเนี่ย1คนคุม1คนที่ว่าเนี่ยนะผู้หญิงทั้งหมด50คนน่ะเอาความสุขกับผู้ชายคนเดียวผู้หญิง50คนเอาความสุขกับผู้ชายคนเดียวต่อไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะวะอันนะฮุมยะตะซาฟะดูนะฟิตุรุกาติกะมาตะตะซาฟะดุลบะฮาอิมและพวกเขาเหล่านั้นจะร่วมสังวาสกันตามถนนหนทางเขาเรียกพับลิกเอากันต่อหน้าคนเลยเอาในที่สาธารณะเลยใช่เปล่ามีไอ้เว็บไซต์แบบเนี้ยมันไปรวมมานั่งฉี่กลางถนนอะไรจ้าอะไรเนี่ยมันไปถ่ายกันมาหมดแหละเดี๋ยวนี้มันทำให้เห็นกันหมดนะเหมือนกับบรรดาปศุสัตว์ที่มันติดสัตว์กันนะปศุสัตว์มันติดสัตว์นะถามว่ามันต้องไปเข้าโรงแรมไหมต้องไปเช่าฉิมผีป่ะไม่ต้องถึงเวลากลางนาเนี่ยตัวผู้มันก็ขึ้นตัวเมียมันก็ทำกันเลยแหละตามถนนนู้นทางแต่ต่อไปนะคนมันก็จะเป็นอย่างนี้ไอ้บ้านเรานี่ก็เริ่มมีแล้วแต่ฝรั่งเนี่ยมีเป็นเรื่องปกติไปแล้วเดินแก่พากันสัตว์นะมันยังดีนะพี่น้องนะสัตว์นะอัลลอฮ์ให้หางสัตว์ทุกชนิดจะมีหางดูดิวัวมีหางไหมมีหางเวลามันถ่ายมันก็เปิดแกเห็นตูดมันใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็ปิดไม่อุจจาระแล้วพอเวลามันปิดหางมันลงเนี่ยนะไม่อุจจาระไก่อัลลอฮ์ให้ขนกระปกตรงนั้นแหละนะก็มองดูมันก็ไม่อุจจาระลิงก็มีหางปิดของมันเอาไว้นะตัวอะไรจะตัวอะไรเนี่ยมันปิดมันมีของปิดของมันหมดแล้วแต่คนเนี่ยหางก็ไม่มีขนก็ไม่ได้ดกขนาดนั้นลองไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยมันดูได้ไหมมันดูไม่ได้หรอกคนน่ะนะเพราะนั้นไอสถานการณ์แบบนี้มันก็เกิดขึ้นในสังคมรอบๆ บ้านเราแต่บ้านเราณปัจจุบันนี้มันก็เริ่มมีบ้างเห็นกันบ้างแล้วนะเริ่มมีกันบ้างแล้วเช่นนุ่งกางเกงขาสั้นบ้างนะไม่คุมฮิญาบก็มีเด็กผู้ชายเตะบอลกับนุ่งกางเกงขาสั้นก็มีเปิดเอารอกันนะเวลามันจีบกันพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวจะถึงวันไหนเนี่ยวันที่14กุมภาพันธ์โรงเรียนไทยเด็กไปโรงเรียนไทยไอ้เด็กเนี่ยมันก็ลูกหลานเราแหละวันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยอัลลอฮ์มันแจกดอกไม้กันมันมอบดอกไม้กับคนรักมันไปให้กันที่ไหนดอกไม้เนี่ยอุโบสถ์นะข้างในเนี่ยบางคนน่ะเดินมาบอกเรานะมาบอกว่าอัลลอฮ์วันก่อนนะ14กุมภาวันวาเลนไทน์น่ะเต็มเลยมันเข้ากันขาวเลยในกูโบน่ะแต่ละกันนกกระยางลงกินปลาก้นบ่อนึกออกมั้ยนกกระยางกินปลาก้นบ่อลงขาวเลยทีเดียวแต่งชุดนักเรียนไงอัลลอฮ์มันไปจีบกันในกูโบอ่ะเหรอเมื่อไรล่ะวันที่14กุมภาแล้วที่มาบอกในวันใดวันที่17อัลลอฮ์แต่มันจะติดลูกก็ติดไปแต่กับวันนั้นแล้วก็วันนั้นน่ะมันเข้าน่ะแล้วมันลูกหลานเราก็รีบมาบอกกันสิจะได้ไปไล่ไอ้นี่เห็นก็ไม่ว่านี่ไงไอ้นี่มันจะเกิดขึ้น
นะในยุคอาคิริสมานเวลาไปเห็นคนทำกันอย่างนี้ตามถนนหนทางหรือตามอะไรปูเสือกันตามสวนสาธารณะคนที่ดีที่สุดเนี่ยที่ทำได้นะเวลานั้นคือไงเฮ้ยมึงหลบไปหลังต้นไม้นู่นพูดแค่นี้แหละเนี่ยคนดีที่สุดเลยบอกเฮ้ยมึงหลบไปหลังต้นไม้นู่นอันนี้ฮะดีษระบุแปลว่าไม่อยากจะไปยุ่งยั่งกับมันเดี๋ยวซวยใช่หรือเปล่าเพราะนั้นถ้าสังคมเราเนี่ยไม่เอารู้เอาชี้เรื่องแบบนี้ไม่ช่วยกันดูแลนะพี่น้องยุ่งนะต่อไปนะเพราะว่าเรื่องอัลอัมรุบิลมารูฟวันนะฮยวนิลมุงกัรเรื่องของการใช้ให้ประกอบคุณงามความดีการห้ามปรามจับการกระทำความชั่วเนี่ยเป็นหน้าที่ของคนในสังคมมุสลิมที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันดีต้องใช้ชั่วต้องห้ามไอเรื่องดีเนี่ยต้องใช้กันนะแต่ปรากฏว่าพวกเราเนี่ยบางทีเรื่องดีเนี่ยใช้กันแข่งขันแต่เรื่องห้ามนี่ไม่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่อยู่กันแบบชั่วช่างชีดีช่างสงธุระไม่ใช่ลูกใครลูกมันดูกันเองเว้ยปรากฏว่าไปดูไปดูมาหลังไหวๆลูกกูด้วยใช่หรือเปล่ามันต้องช่วยกันนะต้องเป็นหูเป็นตากันนบีบอกละตะมุรุนนบิลมารูฟวะละตันฮาวุนอานิลมุนกะริขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าแน่แท้พวกท่านทั้งหลายต้องกำชับใช้กันให้ประกอบคุณงามความดีและแน่แท้พวกท่านทั้งหลายจะต้องห้ามปรามกันจากการกระทำความชั่วเอาละยูชิกันนัลลอฮุอัยยาบะซาอะลัยกุมอาซาบัมมินอินดิหรือไม่เช่นนั้นก็เกือบแล้วที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงอาซาบนะจากพระองค์ท่านลงมาเหนือพวกท่านทั้งหลายแปลว่าถ้าพวกท่านไม่ทำเนี่ยนะเอาหูไปนะเอาตาไปไล่ปล่อยกันเนี่ยนะอัลลอฮ์จะทรงบาลอลงมายังพวกท่านทั้งหลายثم تدعونه فلا يستجاب لكم ต่อมาพวกท่านทั้งหลายก็ไปวิงวอนขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาพี่น้องบะลอมานะพี่น้องนะละหมาดหัจญ์กันละหมาดหัจญ์กันนะพี่น้องนะเป็นไงละหมาดกันมาไม่รู้กี่สิบเที่ยวแล้วดุอาไม่มุสตะญับดุอาเป็นหมันอัลเลาะห์ไม่ตอบรับดุอาเพราะอะไรเพราะเราไม่กระทำเหตุแห่งการตอบรับดุอาก็คืออัลอัมรุบิลมารูฟวันนะฮยูนิลมุงกัรใช่หรือเปล่าหลายๆสังคมเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าไม่ว่ากล่าวกันกลัวไปพูดก็เดี๋ยวจะโดนพูดก็เขาเรียกว่าลูบหน้าปะจมูกลูบหน้าก็ปะจมูกโดนน้ำท่วมปากน้ำท่วมปากว่าไปก็ไม่จะใครที่ไหนใช่ไหมลูกหลานเราทั้งนั้นไม่รู้จะหาวิธีแก้ยังไงสุราเมรัยถูกดื่มจนดื่นดาดสุราแปลว่าน้ำเมาที่ไม่หมักไม่ได้หมักไม่ได้แช่นะแต่กันแล้วเมรัยเป็นน้ำเมาที่เกิดจากการหมักหรือแช่หรือน้ำเมาที่ไม่ได้กลั่นเรียกว่าเมรัยมันจะมีกลั่นก็ไม่กลั่นเขาเลยเอากล่าวคู่กันระหว่างสุราเมรัยนะวะชุริบะติลคุมูรและเหล้าจะถูกดื่มวะอัยยุชรบัลคัมรนะวะตุชรบัลคัมรสุราจะถูกดื่มทีนี้สุรานี่มันไม่ได้แปลว่าเหล้าอย่างเดียวเพราะนบีบอกว่ากุลลุมุสกิรินคัมรุนวะกุลลุคัมรินฮารามุนทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมานั้นเรียกว่าคัมรุนนะวะกุลลุคัมรินฮารามุนทุกสิ่งที่เป็นคัมรุนถือว่าเป็นที่ต้องห้ามหะดีษนะว่าแค่นี้แต่มันไปตรงกอฎิยะฮ์ซุกรอกอฎิยะฮ์กุบรอในวิชามันติกเขาก็เลยหานะตีญัดได้เป็นผลลัพธ์ของประพจน์เล็กประพจน์ใหญ่ออกมาว่านะฟะกุลลุมุสกิรินฮารามุนดังนั้นทุกสิ่งที่มันทำให้มึนเมาย่อมเป็นที่ต้องห้ามนะดังนั้นประเด็นก็คืออะไรก็ตามที่มันก่อให้เกิดการมึนเมานั่นแหละเรียกว่ามาข้ามารัลอักสิ่งที่มันไปปกคลุมสติปัญญามันก็จะมีการ
ไปถือว่าเหล้าเนี่ยเป็นที่ฮาลาลโดยการไปตั้งชื่อมันไปเรียกมันว่าบรันดีไปเรียกมันว่าวอดก้าไปเรียกมันว่าเบียร์ไปเรียกว่าน้ำแห่งจิตวิญญาณไม่รู้ออกชื่ออะไรก็ไม่รู้แหละเรียกซะสวยหรูนะรีเจนซี่นะเห็นไหมแล้วมันก็มีอีกตัวหนึ่งน้ำทอมน้ำทอม4คูณร้อยนะ4คูณร้อย8คูณร้อย7คูณร้อยนะไอ้ที่ว่าเนี่ยประเด็นมันก็คือถ้ามันเป็นน้ำท่อมเฉยๆแล้วไม่เมาน่ะถ้าไม่เมานะก็แล้วไปแต่นี่เวลามันไปสมกับผสมกับตัวอื่นสิไปจำปู้รันมันไปผสมกับตัวอื่นที่ก่อให้เกิดการกดประสาทส่วนกลางถ้าไม่เกิดอาการมึนเมาดังนั้นมันจึงเป็นมุสกิตเป็นสิ่งที่ทำให้มึนเมาปกติพ่อแม่ก็ไม่รู้จะว่าไงพ่อโตครูก็ไม่ฟัตวายมันชัดเจนพ่อโตครูก็กินกระท้อมเห็นไหมโตอีแม่ก็ว่าไม่ได้เพราะโตอีแม่ก็พกเอาไว้พกเอาไว้นะอยู่คู่กับยาเส้นไอ้ลูกหลานก็ต้มกันมันก็บอกว่าน้ำท้อมนี่มันประกอบไปด้วยใบกระท้อมนะใบกระท้อมนี่มันยาสมุนไพรประจำบ้านโอ้ยานี่เป็นไงยาหุกมว่าไงยาโอ้ฮาลาลยานี่ก็ฮาลาลเห็นไหมใส่ผสมอะไรโคกเนี่ยมันฮาลาลเป็นเครื่องดื่มฮาลาลอยู่แล้วยกเว้นว่าไม่ชอบยิวก็เลยบอกว่าฮารามนะต่อมายาแก้ไอโอ้ยามันบอกอยู่แล้วยาแก้ไอใช่ไหมใส่ยากันยุงเนี่ยยากันยุงคงจะมักกะโรสิกิสิกิมักกะโรนิดนิดเห็นไหมไอ้ของเนี่ยมันมารวมกันแล้วเนี่ยไอ้นี่กับฮาลาลนี่กับฮาลาลนี่กับฮาลาลนี่มักกะโรหน่อยนึงรวมกันแล้วมันก็น่าจะฮาลาลหุกมน่าจะฮาลาลสิแต่ประเด็นก็คือเขาไม่ได้ดูตรงนั้นว่าไอ้นี่ฮาลาล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 นั่นแหละถ้ามันมารวมกันแล้วก็มันทำให้เกิดเขาเรียกยังมือมาโบกันมันทำให้มึนเมานั่นแหละฮารามจะเป็นของแห้งจะเป็นของเหลวจะเป็นเม็ดจะเป็นใบจะเป็นน้ำหุกมเดียวกันหมดนะก็ไม่กล้าจะพูดกันให้ชัดเจนพูดไปแล้วเดี๋ยวเด็กมันจะดักตีหัวกับบานเห็นไหมเด็กวัยรุ่นมันตีหัวกับบานก็เลยไม่กล้าที่จะพูดพ่อแม่ก็ไม่รู้จะห้ามกันยังไงก็เลยจัดทำเป็นห้องเขาเรียกทำอะไรนะทำโฮมสเตย์ต่อห้องให้เรียบร้อยมีปลั๊กฟงปลั๊กไฟมีหม้อหุงข้าวเอาไว้ต้มน้ำท่อมนะต้มน้ำท่อมนะเตรียมไว้มันเสร็จเรียบร้อยถามว่าทำไมเลยไปทำอย่างนั้นเขาบอกมันจะได้อยู่ในหูในตาเขาว่ามันจะได้ไปกินบ้านคนอื่นเขาไอแถวบ้านฉันนะแม่มันต้มกันในกูโบพี่น้องกลางกูโบนี่มีศาลาคนมาเดรอกูโบก็มานั่งพักปรากฏว่าหลังคาเนี่ยบนหลังคากูโบไอหลังคาศาลากูโบหม้อเตาแก๊สปิกนิกนะมีพร้อมอุปกรณ์อยู่บนหลังคาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยของมึนเมามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเหล้านะแปลว่ายาเสพติดหรืออะไรก็ตามที่มันก่อให้เกิดการมึนเมานี่จะแพร่หลายดาดเดินและตอนนี้สังคมมุสลิมเนี่ยโดนตัวนี้มากๆโดนนักยิ่ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ฉันบอกได้เลยนะปัญหาใหญ่ที่สุดคือปัญหาเรื่องยาเสตินี่ยาเสตินะอย่างดาดอนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะหรือเรียกยาเสตินี่นะยาเสติคนใต้เวลาเขาออกเสียงเขาออกนี่แหละตาหังอะไรตาหังทหารเฮ้สะสีมงเนี่ยมึงไปดูห้องกูนะห้องกูห้องสะสีห้านะไปดูโทรทัศน์กันตัวแยกกูด้วยฟังยากสามสี่โมงมึงขึ้นไปที่ห้องกูเลขสามสี่ห้าไปดูโทรทัศน์กันตัวเย็นกูด้วย
ว่าดูดูแต่งงานแต่งงานแต่งงานโทรทัศน์กันตุเย่กูด้วยโทรทัศน์นะเด็กโทรทัศน์นะตุเย่ตุเย็นเพราะนั้นเนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นแล้วมันทำลายสติปัญญาของลูกหลานเราถามว่าต่อไปเนี่ยเราจะไปสู้กับเขาได้ไหมล่ะเสร็จจะปลดแอกได้ไหมล่ะมันจะไปพูดเรื่องปลดแอกอ่ะนะกินน้ำท่อมกันเต็มบ้านเต็มเมืองนะมัสยิดจะถูกประชันรังสรรค์สร้างแต่ปลอดร่างเป็นทางสัญจรผ่านหมายความไงคนจะแข่งกันสร้างสู้เราแข่งกันสร้างจริงๆนะบางที่นี่ยังไม่มีคนมุสลิมอยู่เลยกูไปสร้างแล้วถ่อไปสร้างกันไว้แล้วจัดรถทัวร์กันไปช่วยกันอู้จัดรับบริจาคไปทำสุราใหญ่โตทำให้ใครมาอยู่อ่ะโอ้คนเดินทางเขาจะได้แวะมาเอาหล่อสุรานี่มันไม่ใช่เป็นที่ให้คนมาแวะไอ้อย่างนั้นน่ะทำมูซัลลาทำบีเละซัมบายังทำห้องละหมาดเล็กๆก็พอไอ้นี่อะไรกันหมดสตุ้งสตังไม่รู้กี่สิบล้านเชิญจุฬาไปเปิดเดือดร้อนจุฬาอีกเห็นไหมผลท้ายเป็นไงก็โดนประท้วงเห็นไหมมินอัชรอติซาติอายะตะบะฮันนาสุฟิลมะซาจิดจากท่านอานัสบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าส่วนหนึ่งจากสัญญาณวันกิยามะฮ์ก็คือผู้คนทั้งหลายจะประกวดประชันแข่งขันกันในเรื่องการสร้างมัสยิดมัสยิดสวยๆมัสยิดใหญ่ๆว่ากันขนาดนั้นเอากันขนาดนั้นเสาบังต้องสูงสูงที่สุดในจังหวัดถามว่าตัวบีแลมันปีนขึ้นไปบังหรือเปล่าเสาบังหมดไปล้านกว่าเนี่ยเสาบังเปล่าไม่ได้ขึ้นนะเสาบังนะเพราะถ้าขึ้นไปหัวใจวายตัวบีลันเนี่ยนี่บังอยู่ข้างล่างนี่ติดไม้อัลลอฮ์ต่อยอดเสาไฟอะไรก็ได้บังดังเหมือนกันนี่หมดตังไปล้านหนึ่งแต่เวลาครูฟารดูอินครูกุรานขอขึ้นกับสุราบอกขอขึ้นเงินเดือนหน่อยไม่มีแต่ทำเสาบังให้ไอ้จกอยู่นกพิราบมาทำรังทำได้เห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นหรอกเรื่องของเสาบังสมัยนี้เนี่ยลำโพงเครื่องเสียงดีๆเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องดังมากแล้วใช่เปล่าเดี๋ยวนี้มันก็มีปัญหาหมดละตีระฆังคนเขาก็โวยนะบังเสียงดังคนเขาก็โวยจะไปทำเสาบังสูงอะไรกันขนาดนั้นนะไม่มีคนละหมาดบางที่เนี่ยไม่มีคนละหมาดนะเพราะทำสุราเอาไว้นะมันไม่มีชุมชนไม่มีชุมชนแล้วมันก็จะเดือดร้อนเลยดิเพราะเรื่องการสร้างมัสยิดนี่มันเป็นเรื่องของการดำรงการละหมาดศอลาตุลญะมาอะห์ซึ่งเป็นฟัรฎุกิฟายะห์ถ้าคนในกำปองนั้นทำสุราไว้แล้วไม่มีการละหมาดบัดญะมาอะห์ไม่มีการอาซานชัยฏอนก็จะครอบงำคนทั้งกำปองนั้นนบีบอกว่าฟะกอดิสตะฮวะซะอะลัยฮิมุชัยฏอนชัยฏอนนี่ครอบงำพวกเขาเหล่านั้นแล้วมาซียัตก็จะเต็มกำปองนั้นนะไม่มีนมัสการก้มกราบต่อเอกองค์แต่งแต้มทรงเมหรอบอลังการในตัวมัสยิดเนี่ยบางทีเมหรอบที่ละหมาดของตัวอิหม่ามเนี่ยเข้าไปนี่งงนี่หมายความว่าตาลายโอ้โหลายมันก็เบื้องสั่งมาจากมร็อกโกนะทำที่ละหมาดของตัวอิหม่ามแต่งซะอลังการวิลิสมาราเลยทีเดียวไอ้คนละหมาดก็มองดูก็มองลายไปด้วยเห็นไหมเนี่ยแหละวันกิยามะฮ์ก็จะไปแต่งกับของพวกเนี้ยนะมันก็จะเต็มบ้านเต็มเมืองอับดุลลอฮ์นะมาซูรายงานจากท่านนบีบอกมินอัชรอติซาติอัยมุรรัรรุลฟิลมัสยิดลายุศ็อลลีฟีฮิรักอะตัยนส่วนหนึ่งจากสัญญาณวันกิยามะฮ์นั้นก็คือการที่บุคคลจะผ่านไปในมัสยิดแล้วก็ไม่ละหมาด2รอกาอ์ในมัสยิดนั้นแปลว่าไม่ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเกิดขึ้นไหมในปัจจุบันมีไปโรงพักไปเดินดูไปถ่ายยิ่งสุราบางสุราเป็นสุราสวยๆก็ไปเดินถ่ายรูปกันไงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมัสยิดกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมัสยิดกลายเป็นพิพิธภัณฑ์คนมาเที่ยวชมดูเพราะเป็นสถาน
ที่ทางประวัติศาสตร์มีอายุเกือบ200ปีเป็นที่ชุมชนมลายูอยู่กันตรงนี้เรียกว่ามัสยิดจักรพงษ์เข้ากันขึ้นไปไปดูไปถ่ายรูปแต่ไม่ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเรียนซุนนะห์กันก็อ๋อก็รู้ดีกันมากขึ้นแล้วเพราะว่านบีบอกว่าให้ประกาศการนิกาห์นิภายในมัสยิดจะได้เป็นที่เดียวรู้กันก็เลยจัดนะการอากอดนิกาห์กันภายในมัสยิดนบีจะได้ปฏิบัติตามซุนนะห์นบีจะบอกกระบวนแห่มาก็ชักแถวกันขึ้นสุเราเคยสังเกตบ้างไหมไอ้ที่แต่งกันในสุเราเนี่ยในขบวนแห่น่ะมีใครปีกตัวมาละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดบ้างที่บอกว่าซุนนะห์นั่นแหละพอขึ้นได้ก็เรียบร้อยก็นั่งแผลกันหมดแต่รอจะทำพิธีกันใช่ป่ะไม่มีใครที่มาในกระบวนยิ่งผู้หญิงนี่ไม่ต้องไปพูดถึงแต่งกันมาสวยๆอย่างนั้นน่ะนะจะไปหาตะละกงตรงไหนอ่ะจะไปอะไรกันตรงไหนไม่มีแล้วขึ้นสุเราเนี่ยแม่ตกลงจะได้ซุนนะห์อย่างหนึ่งเสียซุนนะห์อีกอย่างเพราะนั้นในสังคมบ้านเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะนี่เสือป่าจระเข้นี่เสือป่าจระเข้นี่มีหลายมัสลามัสลาหนึ่งยกตัวอย่างให้ฟังถามว่าละหมาดคนตายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาให้ทำอะไรเขาให้รีบยกและไอ้รีบเนี่ยไม่ใช่รีบมารีบตอนยกนี่นะเขาให้รีบมาแต่กตอนตายแน่ๆแล้วเนี่ยหนังสือเนี่ยทุกเล่มเขียนอย่างนี้หมดไม่ใช่ว่าแช่เอาไว้นอนดูกันอยู่นั่นแหละอีตอนเขาเจ็บเนี่ยไม่ดูแล้วตอนอยู่บนพิดุลแล้วก็แหมเดี๋ยวเปิดไม่รู้อะไรใช่หรือเปล่าอีตอนเขาเจ็บเนี่ยไม่ดูเหมือนกับเวลาจะเดินไปส่งที่กุโบนโอ้โหร่มน่ะตามกัน 3-4 คันร่มเนี่ยอีตอนพ่อมึงอยู่มึงเคยกางร่มให้เขาเปล่ามึงต้องว่าอย่างนี้นะจะรู้เปล่าห่วงกันเลยกลัวเขาจะร้อนกลัวจะอัลลอฮ์ก็หลังคาทรงปัญญาใช่เปล่าผ้าบานคุมไปอีกสระบันอีกสองผืนแล้วมันจะไปร้อนอะไรไอ้นี่ตามกันโอ้ยเอาร่มไปตามกันเรานึกกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมว่าอินนามายูซิลลูฮูอามาลูฮูอับดุลลอฮ์นูมัดบอกอันที่จริงอามันของเขาจะให้ร่มเงาแก่เขาคนเราเนี่ยถ้ามันไม่ทำอามันเนี่ยต่อให้ร่มนะมาเป็นชั้นเหมือนไทลีนอนนะนะมันก็เหมือนก็ไม่ได้มันก็นั่นแหละยาแก้ปวดนะร่มต่อกันเห็นป่ะเราไปเอาเต็นท์ใหญ่มากางไว้ในกุโบเลยของย่อเรานี่กุโบแล้วแต่ปรากฏว่าย่อเราละหมาดก็ไม่ละหมาดสมมตินะสมมติถ้าถามว่ามันจะกันร่มอะไรได้ข้างล่างนะมันก็ร้อนรุ่มใช่หรือเปล่าเหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยเวลายกเนี่ยถามว่าที่ดีก็คือยกเลยแต่ถ้าจะขอดูอต่อได้ไหมก็มันไม่ได้มีข้อห้ามไม่ได้มีข้อห้ามช่วงไหนที่บอกว่ามีข้อห้ามในการขอดูอาแก่มายัดบางไม่มีนะพี่น้องตายไปพันปีก็ขอได้ขอเวลากลางวันก็ได้ขอก่อนละหมาดก็ได้หลังตายก็ได้หลังอาบน้ำก็ได้ก่อนอาบน้ำก็ได้หลังละหมาดก็ได้อีตอนปากหลุมก็ได้หลังฝังไปแล้วก็ได้มันมีตอนไหนเลยที่ห้ามใช่หรือว่าเพราะนั้นตราบใดที่เรายังอยู่กับมายัดเนี่ยเราก็สามารถที่จะขอดุอาได้แต่ก็เอาพอดีเอาหนักกันอีกหลอกกันหนักอีกสู้ให้เรียบร้อยแล้วบอกว่าได้พอจะหาหลักฐานกันได้เรื่องตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่หมายความว่าวาญิบจะต้องยกเลยหรอกนะถ้าเราจะขอดุอาต่ออีกสักหน่อยเก็บดุอานบีเนี่ยนะก็น่าจะทำได้เพราะอะไรเพราะเรายังอยู่ร่วมกับมายัดอยู่ตราบใดที่มายัดยังไม่ถูกยกก็ยังสามารถในการที่จะขอดุอาต่อให้ได้แต่ปรากฏว่าไงไอ้ฝ่ายที่บอกไม่มีในซุนนะไอ้การขอดุอาหลังละหมาดมายัดนี่เป็นบิดอะห์เลยออกก่อนพอละหมาดเสร็จออกเลยพี่น้องแหวกออกใช่ป่ะพอแหวกออกก็ขัดกับสิ่งที่ซะลัฟเขาได้กระทำซะลัฟซอลเลห์เนี่ยเขาจะไม่แตกแถวเขาจะไม่แยกจากแถวที่ยืนในละหมาดญะนาซะห์จนกว่าเขาจะเห็นว่าคานของบิดุลนั้นขึ้นอยู่บนหัวไหล่ของคนแบกแล้วไอ้นี่มายัดยังวางอยู่กูหนีออกแล้วนี่ขัดกับสลับแปลว่าหนีเสือปะจระเข้หนีจากบิดอห์ที่ตนเข้าใจว่าเป็นบิดอห์ไปกระทำสิ่งที่ขีลาบกับซุนนะของสลับซอแล้วแต่ไอ้พวกเราก็พอดีนะเอาพอดีบางทีก็ใส่กันจังเลยเหมือนกันนะไอ้ดุอาในละหมาดนะอ่านกันสั้นพอละหมาดเสร็จยืนกันขาแข็งเลยไอ้โคศกประกาศด้วยว่าเราต้องดออหลังละหมาดไม่น้อยกว่า3คนใครว่ามันสอนใช่ป่ะ
ว่ายืนขึ้นขาลากเลยดิทีนี้3คนเนี่ยมันก็ต้องเป็นระดับแล้วมันก็ต้องงัดกันมาแล้วคนที่1งัดมาก่อนใช่ป่ะไอ้คนที่1มือที่1เนี่ยมันก็ถือว่ากูมาก่อนกูก็เก็บก่อนแล้วไม่รู้ว่าต้นไหนกูก็เก็บก่อนพอคนที่2เนี่ยมันก็ต้องใจตุ้มต่ำตุ้มต่ำแล้วมันจะเหลือกับกูกี่ต้นไอ้คนที่3ดาวาหุ้มเลยมันก็กลายเป็นดอเนี่ยบางทีมันแข่งกันนะถ้าอาจารย์เป็นอาจารย์ดัง3คนจาก3สำนักเนี่ยถามว่าแต่ละคนก็ต้องงัดต้นเด็ดกันมาเลยสิแล้วถามว่าจะหาความอิคลาสในการขอดอให้กะมายัดตรงไหนล่ะนบีฟักลิซูละฮูอัดดุอาอิซาศอลลัยตุมอะลัลมัยยิตเมื่อพวกท่านละหมาดมายัดนะฟะอัคลิซูละฮูอัดดุอาให้มีความอิคลาสในการขอดุอาให้แก่มายัดนั้นนี่มันไม่ใช่แล้วงัดต้นเด็ดเอามาเกทับกันนึกออกมั้ยเนี่ยพวกเราเนี่ยมันทำเสียเรื่องใช่ป่ะเอาคนเดียวออกพอแล้วเพราะเดี๋ยวลงไปก็ขอกันอีกใช่ป่ะไอ้จะนั่งอยู่ต่อเดี๋ยวก็ขอกันอีกขอกันตลอดแล้วพวกเราเนี่ยไอ้ข้างล่างก็กูก็เฝ้าดูไอ้ฝนก็จะมาไอ้ดินก็จะพังไอ้ข้างบนก็ไม่ยกลงมาทันทีดูสิมันหาความพอดีอะไรกันไม่ได้เลยใช่หรือเปล่าเพราะนั้นเอาพอดีพอดีเอาพอดีพอดีแล้วก็อย่าหนีเสียปะจระเข้นะอย่างกรณีของคนที่เขาเข้าใจว่าเขาน่ะซุนนะจังเหลือเกินเลยอยู่ไม่ได้เวลาจะขอดุอาหลังละหมาดคนตายนี่ร้อนอยู่ไม่ได้ต้องแหวกออกเพราะเป็นบิดอะห์ใช่มั้ยแต่ปรากฏไอ้การออกในขณะนั้นมายัดยังวางอยู่ซะลัฟซอลิห์เขาไม่ทำนึกออกมั้ยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็บอกกล่าวกับเรานี่เป็นเรื่องที่เรียกว่าก็เกี่ยวข้องกับสังคมมุสลิมยังมีอีกหลายเรื่องแต่คนหมดร้านปิดหมดแล้วแล้วเก็บของกันหมดแล้วฉันก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้นะ1ชั่วโมงกับ11นาทีสุดท้ายนี้ก็ดุอาเลยแล้วกันนะพี่น้องอ่านซูเราะห์อัลอัสรีแล้วขอดุอาร่วมกันอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัศรอินนัลอินซานะละฟีคุศรإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابهاللهم جل جمعنا ذا جمع مرحوما وجللت فرقه من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبعومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحيناللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم عسنا عاقبتنا في الأمور كلها ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همناولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ومن لا يرحمنا يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرينربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين وجنة للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
วะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมะอีนสุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดصلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته